ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้นะคะจิมมีสูตรมายองเนสสูตรเด็ดมาฝากค่ะเป็นสูตรที่จิมทำกินเองประจำนะคะเราเลือกใช้วัตถุดิบที่เราชอบได้เลยนะคะรวมถึงน้ำส้มสายชูที่จิมไม่ได้ใช้แบบขาวธรรมดาเนาะเราใช้เป็นแบบหมักข้าวค่ะยิ่งทำให้มายองเนสของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็เข้มข้นอร่อยมากๆค่ะเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยถูกใจเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะส่วนผสมของมายองเนสค่ะก็จะมีน้ำมันพืชนะคะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันสลัดก็ได้ค่ะน้ำส้มสายชูหมักข้าวนะคะอันนี้จิมเทใส่ถ้วยไว้มีน้ำตาลทรายไข่ไก่ใช้เฉพาะไข่แดงนะคะดีจองมัสตาร์ดค่ะจิมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะน้ำมะนาวคั้นสดค่ะเกลือพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราจะแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะไข่ไก่ล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะเผื่อเปลือกไข่มันเปื้อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมเครื่องผสมค่ะจิมใช้เป็นเครื่องบดสับตัวใหญ่นะคะตัวนี้เป็นของฟิลิปค่ะใช้มานานนะคะสีอาจจะเก่าๆนิดนึงค่ะใส่ไข่แดงลงไปเฉพาะไข่แดงนะคะที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ค่ะไข่ขาวก็เอาไปทอดไว้ยำได้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะจากนั้นเราจะปั่นน้ำตาลทรายกับไข่แดงก่อนค่ะดูให้เข้ากันดีนะคะดูพอไข่แตกน้ำตาลทรายเริ่มละลายดีนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยละลายเท่าไหร่นะจะเห็นเป็นเม็ดอยู่ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะใส่ดีจองมัสตาร์ดนะคะลงไปเลยเดี๋ยวเราจะปั่นอีกรอบนึงค่ะใช้พายนะคะปาดใส่ให้หมดเลยพริกไทยป่นนะคะแล้วก็เกลือค่ะตัวนี้เป็นน้ำส้มสายชูหมักข้าวนะคะเพิ่มความหอมถ้าใครไม่มีใช้แบบธรรมดาก็ได้แต่แบบหมักข้าวมันจะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ไม่ฉุนจนเกินไปค่ะน้ำมะนาวคั้นสดค่ะอันนี้คั้นเองนะคะสดๆเลยมันจะหอมนะคะจากนั้นก็ปั่นเหมือนเดิมค่ะปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะพอเราปั่นทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะหยอดน้ำมันถั่วเหลืองใส่ลงไปค่ะเพื่อให้เป็นเนื้อครีมนะคะวิธีใส่นะคะเราจะค่อยๆหยอดใส่ลงไปเป็นสายเล็กๆนะคะโดยเปิดเครื่องปั่นไปด้วยนะคะเบอร์1เบาๆค่ะพอปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเนื้อครีมข้นๆแบบนี้เลยนะคะถ้าใครอยากให้ข้นกว่านี้นะคะสามารถเติมน้ำมันได้อีกนะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นกันค่ะตอนนี้ลองชิมรสชาติได้นะคะใครชอบเปรี้ยวก็สามารถเติมเปรี้ยวได้หรือชอบเค็มก็เพิ่มเค็มได้เลยค่ะเทมายองเนสใส่ชามผสมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นค่ะเพื่อให้ไข่สุกจะได้เก็บได้นานขึ้นเตรียมหม้อใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาชามผสมมาลงไปเลยเราจะใช้ไฟอ่อนในการตุ๋นนะคะแล้วก็ตุ๋นไม่นานนะแป๊บเดียวระหว่างนี้ต้องคนไปมาตลอดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้พออุ่นๆก็เทใส่กระปุกปิดฝาแช่เย็นเอาไว้เก็บได้เป็นเดือนเลยค่ะสีมายองเนสจะเข้มนิดนึงนะคะตามสีของไข่ไก่ค่ะแล้วก็สีของดีจองมัสตาร์ดค่ะส่วนของน้ำมันที่ใช้ในการทำมายองเนสนะคะก็แนะนำเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันสลัดเท่านั้นนะคะถ้าเราใช้น้ำมันพืชอย่างอื่นอย่างเช่นใช้น้ำมันปาล์มมายองเนสของเราเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเดียวนะคะไม่เป็นเนื้อครีมเหลวๆแบบนี้นะคะมันจะเป็นก้อนเหมือนเป็นไข่เหมือนเป็นน้ำมันที่เป็นไข่เลยค่ะมันจะใช้ไม่ได้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันสลัดหรือน้ำมันคาโนล่าก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับคนที่ชอบกินสลัดหรือว่าชอบทำแซนด์วิชนะคะก็แนะนำทำสูตรนี้ติดบ้านไว้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจิมจะแจกสูตรเด็ดของจิมด้วยค่ะเป็นน้ำสลัดราดไก่ทอดซอสหัวหอมค่ะเอามายองเนสสูตรนี้แหละไปทำอร่อยมากๆเลยค่ะเราก็ตักมายองเนสใส่ลงไปในชามผสมค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะ1ถ้วยใส่ลงไปเลยเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เราชอบได้หมดเลยเสร็จแล้วใส่น้ำผึ้งนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือใครชอบหวานก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็น้ำเลมอนนะคะเราก็หั่นมาแบบนี้เอาเม็ดออกนะคะแล้วก็บีบใส่ลงไปเลยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็กลิ่นหอมเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะลองชิมรสชาติได้นะคะชอบเปรี้ยวชอบหวานก็เติมเพิ่มได้เลยชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำเลมอนนะคะชอบหวานก็เติมน้ำผึ้งได้อีกค่ะใส่กระปุกแช่เย็นไว้นะคะแล้วเวลาจะกินก็เอาไปราดบนไก่ทอดได้เลยค่ะแล้วก็โรยหัวหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ
สำหรับคนที่อยากสนับสนุนจิมนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อหนังสือของจิมได้เลยค่ะในหนังสือนะคะก็จะเป็นหนังสือที่รวบรวมสูตรอาหาร100สูตรค่ะมีทั้งสูตรวิธีทำนะคะเขียนรายละเอียดชัดเจนมากๆที่สำคัญนะคะทุกเมนูสามารถสแกนดูคลิปได้ด้วยบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะคือมีทั้งสูตรนะคะแล้วก็สแกนดูคลิปได้ไม่ต้องจดสูตรให้วุ่นวายนะคะแค่มีหนังสือเล่มเดียวค่ะทำได้ทุกสิ่งอย่างคนที่ชอบทำอาหารนะคะหรือว่ารักในการทำอาหารแบบจิมอยากทำอาหารอร่อยง่ายๆแบบจิมนะคะมีหนังสือเล่มนี้ติดบ้านไว้รับรองว่าทำได้ทุกคนแน่นอนค่ะเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ LINE ID ครัวพิพิไลนะคะหรือว่าที่ Facebook ทักแชทครัวพิพิไลได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ